ในมุมนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพเนี่ยเราอยากเห็นอะไรคะสำหรับเอมิชันที่มันจะมาทั้งข้างบนข้างล่างก็คือยอดขายมาด้วยกำไรมาด้วยเห็นการเทิร์นอะราวด์ผมว่าบริษัทเนี่ยผู้บริหารแอคทีฟก็ต้องจับตาดูถ้าจะลงทุนหุ้นตัวนี้จับตาดูว่าเขาจะมีอะไรประสบความสำเร็จเพราะดูแล้วบางทีเขาบอกว่าอุ๊ยมาร์เก็ตแคปก็แค่ 3-400 ล้านไม่ได้ใหญ่มากสิ่งที่มองเนี่ยคือใน3ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่าคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างสาหัสเหมือนกัน Business Model เนี่ยมันเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างมันจะออกไปแนวข้างยังไงบ้างเพื่อ Pay Safe เพื่อรักษากำไรอนาคตระยะยาวไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็เนี่ยแหละครับถึงต้องมี Business Model รายการอย่างนี้ขึ้นมา